งินก็เยอะขนาดนั้นถ้ามีคนเจอไปคงไม่เอากลับมาคืนเราแน่ๆเลยคงเอาไปใช้อ่ะแล้วเราจะทำไงอ่ะเงินตั้ง 20,000 กว่าทำงานมา4เดือนได้เงินจ่ายค่าเทอมแล้วหิวจังเลยอ่ะหาของกินไปกินที่บ้านดีกว่าเอามาม่าสักกระปุกละกันช่วงนี้ต้องประหยัดจะได้มีเงินจ่ายค่าเทอมขนมด้วยห่อนึงแล้วก็น้ำสักขวดช่วงนี้เราต้องประหยัดกินแค่นี้ก็พอแล้วจะได้มีเงินจ่ายค่าเทอมด้วยเดือนนี้ยังไม่ได้โทรหาแม่เลยนี่เรื่องเงินเดือนนี้เราก็ยังไม่ได้ส่งเงินให้แม่ด้วยเพราะต้องเอาไปจ่ายค่าเทอมโทรหาแม่หน่อยละกันฮัลโหลแม่นี่ฟิล์มนะแม่เดือนนี้ฟิล์มไม่ได้ส่งเงินให้นะเพราะฟิล์มต้องเอาไปจ่ายค่าเทอมแม่ใช้เงินของเดือนที่แล้วไปก่อนละกันเดือนนี้ฟิล์มยังไม่มีให้แต่เดือนหน้าเดี๋ยวฟิล์มส่งเงินไปให้นะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีฟิล์มต้องทำงานโอทีก็น้อยด้วยฟิล์มก็เลยไม่มีเงินส่งให้แม่แม่รอเงินจากเดือนหน้าละกันเดี๋ยวฟิล์มจะส่งไปให้โอเคแม่ช่วงนี้ก็ใช้เงินประหยัดประหยัดก่อนนะโอเคแม่ไว้เจอกันช่วงนี้เราก็ต้องประหยัดอะเข้ามหาลัยค่าใช้จ่ายก็เยอะค่ากินค่ารถค่าที่พักอีกโอ้ยอิ่มขนมจังเลยไปหาขนมร้านป้ากินดีกว่าวันนี้กินอะไรดีนะเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ก็มีเอาข้างล่างดีกว่าอันนี้เป็น1ชิ้นน่ากินทุกอย่างเลยผัดตะวันด้วยป้าแม่คิดตังเลยค่ะใส่ถุงไหมใส่ค่ะไม่ต้องรอถึงบ้านกินตรงนี้เลยละกันไม่ต้องรอถึงบ้านกินตรงนี้แหละหิวมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยอร่อยกระเป๋าใครอ่ะใครมาลืมกระเป๋าทิ้งไว้เนี่ยข้างในมีตังค์ไหมเนี่ยโอ้เงินเยอะเลยเงินเยอะเลยเจอเงินเยอะขนาดนี้รวยแล้วเราอย่างนี้ถ้าเราอยากได้ของเล่นก็เอาไปซื้ออยากกินขนมก็ไปซื้อถ้าอยากได้เสื้อผ้าใหม่ก็ได้ซื้อแล้วถ้าเอาตังค์พวกนี้ไปซื้อขนมกินได้เป็นปีเลยนะเนี่ยถ้าเราออกไปทางถนนเดี๋ยวมีคนเห็นกลับไปทางป่าละกันคงไม่มีใครตามเรามาแล้วละมั้งไปดูซิในกระเป๋าเขามีอะไรบ้างมีตังค์ยังมีกระเป๋าตังค์เพิ่มอีกโอ้โทรศัพท์งานนี้รวยแน่เลยได้ทั้งตังค์ได้ทั้งโทรศัพท์แล้วเจ้าของกระเป๋าเขาเอาตังค์มาทำไมเยอะแยะเขามีความจำเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าคนปกติเขาไม่พกตังค์เยอะขนาดนี้นะเราพกทีละ20-30เองแต่คนนี้เขาพกเยอะนะเนี่ยหรือว่าเขามีความจำเป็นเอาไงดีของเล่นก็อยากได้ขนมก็อยากซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆก็อยากได้แต่เงินพวกนี้ก็ไม่ใช่ของเรานะหรือว่าเราควรไปปรึกษาแม่ก่อนงั้นเรากลับไปปรึกษาแม่ก่อนละกันเ
เอ้ากระเป๋าตังค์แล้วอ่ะเมื่อกี้โทรหาแม่แล้วเราก็วางโทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์ไว้แย่แล้ววางกระเป๋าไว้แบบนั้นมันจะหายมั้ยเนี่ยในนั้นมีเงินค่าเทอมเราอยู่ต้องรีบกลับไปเอาแล้วเอ้ากระเป๋าตังค์แล้วอ่ะตอนวางก็วางไว้ตรงนี้นี่มันหายไปไหนอ่ะหรือว่ามีคนเจอกระเป๋าเราแล้วตังค์ในกระเป๋าเราก็เป็นค่าเทอมเลยนะตั้ง 20,000 กว่าแน่จะทำไงดีจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเทอมถ้าเงินหายถ้าเราไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมเขาต้องไม่ให้เราเรียนต่อแน่เลยเงินก็เยอะขนาดนั้นถ้ามีคนเจอไปคงไม่เอากลับมาคืนเราแน่ๆเลยคงเอาไปใช้อ่ะแล้วเราจะทำไงอ่ะเงินตั้ง 20,000 กว่าแม่น้องฟิลมีเรื่องจะปรึกษามีอะไรน้องฟิลพอดีน้องฟิลไปเจอกระเป๋าอยู่หน้าร้านป้าแมวข้างในอ่ะมีเงินสดแล้วก็โทรศัพท์ค่ะตอนแรกน้องฟิลก็อยากเก็บของพวกนี้ไว้เองนะแม่แต่น้องฟิลคิดไปคิดมาน้องฟิลว่าเจ้าของกระเป๋าใบนี้ต้องเดือดร้อนแน่ๆเลยทำอย่างนั้นไม่ได้นะน้องฟิลของที่ไม่ใช่ของเราอ่ะเราไม่ควรเอามาน้องฟิลก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแม่น้องฟิลเลยไปปรึกษาแม่ไงแล้วเราจะติดต่อเขายังไงดีในกระเป๋ามีอะไรบ้างอ่ะลูกมีโทรศัพท์แล้วก็เงินสดนะแม่เงินเยอะเหมือนกันนะแม่แล้วพวกเราจะติดต่อเขายังไงแล้วน้องฟิลเจอที่ไหนอะลูกหน้าร้านป้าแมวอะแม่งั้นเราไปถามป้าแมวกันไหมแม่ว่าก่อนหน้านี้มีใครซื้อขนมหรือเปล่าไปสิน้องฟิลไปแม่ไหมน้องฟิลเจอกระเป๋าตรงไหนอะลูกตรงนั้นน่ะแม่ตรงที่พี่ผู้หญิงนั่งอยู่ลองไปถามเขาดูไหมว่าของเขาหรือเปล่าก็ดีนะแม่ไปกันน้องนั่งทำอะไรตรงนี้หรอคะพอดีหนูลืมกระเป๋าตังค์ไว้อะนะแล้วพอกลับมามันก็ไม่อยู่แล้วมันหายไปแล้วแล้วในกระเป๋าตังค์หนูมีเงินตั้ง 20,000 แน่เอาไว้จ่ายค่าเทอมโทรศัพท์ก็อยู่ในกระเป๋าหนูก็โทรหาใครไม่ได้หนูเครียดมากเลยนะน้องฟิลกระเป๋าพี่เขาหรือเปล่าลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ถ้างั้นแม่ลองถามสิว่ากระเป๋าพี่เขาว่าสีอะไรแล้วกระเป๋าน้องอะสีอะไรยี่ห้ออะไรคะกระเป๋าของหนูเป็นแบบสะพายข้างใบเล็กๆอะนะสีดำ almost blueน้องฟิลของพี่เขาหรือเปล่าลูกใช่แม่เหมือนที่พี่เขาพูดเดะเลยเมื่อกี้น้องเขาซื้อขนมแล้วเขาเก็บกระเป๋าได้อันนี้ใช่ของน้องหรือเปล่าจ๊ะใช่หรือเปล่าคะใช่ค่ะนะใบของหนูเลยใบนี้แหละนะของหนูเลยข้างในมีเงินประมาณ 20,000 แล้วก็มีโทรศัพท์แล้วก็บัตรนักศึกษาน้องฟิลของพี่เขาชัวร์ดูสิเขาตอบมาถูกเป๊ะหมดเลยใช่ค่ะแม่นี่กระเป๋านะคืนให้ค่ะขอบคุณค่ะนะที่เก็บกระเป๋าหนูได้ดีใจจังเจอกระเป๋าแล้วเราจะได้มีเงินจ่ายค่าเทอมน้าไม่ได้เจอหรอกน้องเขาเจอน้องเขาเลยไปปรึกษาน้าว่าจะทำยังไงน้าก็เลยบอกว่าให้เอามาคืนน้องขอบคุณมากนะน้องที่เก็บกระเป๋าตังค์พี่ได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ถ้าหนูไม่ได้น้ากับน้องช่วยไว้เนี่ยหนูคงแย่แน่เลยงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปจ่ายค่าเทอมก่อนนะคะขอบคุณค่ะค่ะดีแล้วแม่ที่น้องฟิวไม่เก็บเงินไว้เองแล้วก็เอาเงินน่ะมาคืนพี่เขาพี่เขาจะได้เรียนหนังสือต่อน้องฟิวมีความสุขมากเลยค่ะน้องฟิวทำดีมากเลยลูกไปกลับบ้านกันค่ะแม่กลับบ้านกัน